ลุงเนวินอิชิอิเคลื่อนไหวหลังบุรีรัมย์แพ้แบงคอกวิดถ้วยแชมเปี้ยนคัพ2023เพจลุงเนวินและมาซาทาดะอิชิอิกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาเคลื่อนไหวหลังแพ้แบงคอกยูไนเต็ดชวดคว้าถ้วยไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ทูแบงคอกยูไนเต็ดไป0-2ชวดคว้าถ้วยไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้หลังจบเกมเพจลุงเนวินได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าต้องแก้ไขต้องดีกว่านี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ไปด้วยกันจากนั้นก็มีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายขณะที่มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทางทูบังคอกยูไนเต็ดที่ได้รับชัยชนะเกมนี้ส่วนรูปเกมวันนี้ช่วงต้นเรามีข้อผิดพลาดเราไม่ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งออกมาผมเห็นข้อผิดพลาดจากเกมนี้แล้วหลายต่อหลายอย่างก็ต้องกลับไปทำการบ้านก่อนที่ลีกจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าสำหรับความกดดันในการป้องกัน3แชมป์ในฤดูกาล 2023-2024 คุณซือชาวญี่ปุ่นเปิดเผยว่าการจะคว้า3แชมป์มันคือเป้าหมายของเราแฟนบอลต่างก็คาดหวังที่จะเห็นเราเป็นแชมป์เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ออกมาดีที่สุดลุยลีกบ้านเกิดมิซายะเปิดตัวซบ OKMK โอมาลีกอดีตกองกลางตัวเก่งกิเลนพยองเปิดตัวซบทีมในอุซเบกิสถานโปรเฟชชั่นแนลลีกในประเทศบ้านเกิดยังเป็นทางการซาดอมิซายะนักเตะชาวอุซเบกิสถานเปิดตัวร่วมทับ FK OKMK โอมาลีกทีมในลีกสูงสุดประเทศอุซเบกิสถานเรียบร้อยแล้วโดยการย้ายไปร่วมทับทีมในบ้านเกิดของซาดอมิซายะในวัย32ปีถือเป็นการย้ายกลับไปค้าแข้งในลีกประเทศบ้านเกิดอีกครั้งหลังจากที่ออกมาค้าแข้งต่างแดนครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล 2020-2021 จนถึงฤดูกาล 2022-2023 สำหรับซาดอมิซาเยฝากผลงานในไทยลีกกับกิเลนพยองทั้งหมด84นัดทำ16แอสซิสต์